بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีนะครับให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสนี้ก็เรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับว่าครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราปิดเทอมไปนะครับหลังจากที่ทางศูนย์อบรมจริยธรรมมัสยิดคอยริสุนะแห่งนี้นะครับได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเดือนละ4ครั้งแต่ว่าพอถึงช่วงปิดเทอมเนี่ยนะครับเราต้องจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการจัดค่ายอบรมเยาวชนก็เลยทำให้การเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับต้องหยุดนะครับเราเรียกว่าปิดเทอมก็แล้วกันนะครับให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับเราหยุดกันไปหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับวันนี้เรากลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งอาจจะด้วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงก็เลยทำให้พี่น้องนะครับที่เคยเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มาเรียนกับเราวันนี้อาจจะดูบางตาไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปจะมีวิทยากรท่านอื่นๆนะครับหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาบรรยายให้ความรู้แล้วเราก็ดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ยาทีมทีวีทีเอ็มทีวีนะครับจะมีตัววิ่งประชาสัมพันธ์ให้หรือไม่ฉะนั้นพี่น้องก็ฟังจากสถานีวิทยุก็ได้นะครับวิทยุอนุรักษ์เพื่อการอนุรักษ์มรดกอิสลามก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เสียงอิสลามวิทยุชุมชน24ชั่วโมงก็จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับว่าสัปดาห์แรกใครจะมาสัปดาห์สองใครจะมาสัปดาห์สามใครจะมาแบบนี้พี่น้องก็ติดตามนะครับข่าวสารที่บังสุเลมานจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้รับทราบในโอกาสต่อไปวันนี้นะครับบังสุเลมานหรือซีรอตก็นะครับติดต่อบอกว่าอาจารย์ใกล้เดือนรอมฎอนแล้วอยากให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนจริงๆแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับรอมฎอนเยอะเลยนะครับที่จะคุยกับพี่น้องแล้วด้วยเวลาอันจำกัดตรงนี้ประมาณ50กว่านาทีไม่ถึงชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็คงจะได้เนื้อหาสาระบางส่วนเท่านั้นผมเองถ้าไม่ติดภารกิจก็จะต่อเวลาให้นะทดเวลาให้เพราะว่าเราเริ่มก็11นาฬิกา10นาทีก็จะทดเวลาให้อีก10นาทีก็ได้แต่ว่าวันนี้ผมติดภารกิจจริงๆนะครับเมื่อเช้าผมตั้งใจจะไปแวะช่วยงานที่คลอง9นะครับก็เห็นว่ามันไม่สะดวกก็เลยไปสนามบินก่อนไปรับลูกรับภรรยากลับจากหาดใหญ่นะครับมาลงเครื่องเมื่อเช้านี้ 8:10 น.นะครับพอรับเสร็จกว่าจะไปส่งบ้านกว่าจะวิ่งมาถึงที่นี่นะครับก็โทรลาบังสุเลมานบอกว่าขอลานะครับมาเลทสัก10นาทีนะครับบางสุเลมานก็อนุเคราะห์ไม่เป็นไรอาจารย์10นาทีไม่เคยขาดนะไม่เคยช้าทุกครั้งผมจะมารอพี่น้องแต่ว่าวันนี้มาช้านิดหนึ่งติดภารกิจแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี่ผมจะต้องไปต่อที่มัสยิดริยาดิสุนันนะครับงานเขาเลิกประมาณบ่ายสองก็ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าเสร็จจากริยาดิสุนันแล้วก็จะต่อไปที่พัทยาคืนนี้มีบรรยายที่มัสยิดอัลฟุรกอนจังหวัดชลบุรีที่พัทยาอีกนะครับแล้วก็ตีรถกลับพรุ่งนี้เช้าสอนหนังสือกลางคืนมีอีกงานหนึ่งเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับเนี่ยสองสัปดาห์ติดกันมาเนี่ยน่าจะมีแค่คืนวันจันทร์คืนเดียวที่ผมได้นอนบ้านนอกจากนั้นก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนบางคืนถึงกับตีหนึ่งนะครับเมื่อคืนก็ถึงบ้านเที่ยงคืนกับนิดนิดนะครับงานเมื่อวานนี้เลิกประมาณสักห้าทุ่มเกือบห้าทุ่มครึ่งที่มัสยิดนูรุญจนะห์บึงขวางก็ไม่เป็นไรดีใจเวลาได้มาบรรยายและได้มาเจอพี่น้องนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเริ่มเรียกว่างวดเข้ามาทุกทีนะครับเรากำลังเข้าดาวกันนับถอยหลังกันว่าอีกประมาณ2วันนิดๆนะครับก็จะถึงเดือนรอมฎอนอยู่แล้วสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศนะครับให้ประชาชนมุสลิมชาวไทยทั่วประเทศเลยร่วมกันดูดวงจันทร์ในเย็นวันอังคารมืดลงนะครับเย็นวันอังคารก็คือวันที่15ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้วันที่13แล้วใช่มั้ย13นะครับวันนี้วันที่13พรุ่งนี้14วันจันทร์14วันอังคาร15สำนักจุฬาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเป็นคำสั่งท่านจุฬาราชมนตรีให้ประชาชนมุสลิมชาวไทยทั่วประเทศร่วมสังเกตเฝ้าดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันที่1ของเดือนรอมฎอนถ้าคืนวันอังคารมืดลงนะซึ่งเป็นคืนของวันพุธเนี่ยถ้ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์ก็จะ
รายงานให้ทางกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทราบกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็จะตรวจสอบอีกทีหนึ่งแล้วก็รายงานให้ส่วนกลางก็คือที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้รับทราบนะครับแล้ววินิจฉัยต่อไปถ้าผลของการวินิจฉัยสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่านะครับมีผู้พบเห็นดวงจันทร์จริงสำนักจุฬาราชมนตรีก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าวันพุธเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนนะครับถ้าไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในค่ำนั้นก็จะกำหนดให้วันพุธเป็นวันที่30ของเดือนชะอ์บานเราจะไปเริ่มต้นถือศีลอดวันพฤหัสโดยประมาณแต่ว่าในแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เราถือปฏิบัติกันอยู่ก็คือเราถือทัศนะที่อนุญาตหรือว่าเขาให้ดูไม่ใช่ดูดวงจันทร์เพียงแค่ในพื้นที่ของเราแต่ให้เราเรียกว่าตรวจสอบข้อมูลการดูดวงจันทร์ของพื้นที่อื่นด้วยถ้ามีพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากประเทศไทยพบเห็นดวงจันทร์แล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมากำหนดให้เป็นวันที่หนึ่งของเราได้อันนี้เป็นทัศนะของนักวิทยาการส่วนใหญ่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงจะดีใจนะครับหลายคนดีใจจนเก็บอาการไว้ไม่ได้ซะด้วยซ้ำว่าอินชาอัลเลาะห์อีก2วันเท่านั้นเองเราจะได้ถือศีลอดกันแล้วนะครับขอให้เรานะครับมีความภูมิใจมีความดีใจนะครับมีความยินดีกับการมาเยือนเดือนรอมฎอนเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะผมตั้งชื่อเรื่องมาว่าบทเรียนรอมฎอนนะครับรอมฎอนสอนให้เราสำนึกผิดรู้จักสำนึกผิดนะรอมฎอนเนี่ยพี่น้องก็คงทราบแล้วว่าเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานฟารดูการถือศีลอดให้เราถือศีลอดแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นจากการถือศีลอดของเราก็คือที่ตอนท้ายของอายะห์นะละอัลละกุมตัตตะกูลที่ใช้ให้ถือศีลอดเนี่ยไม่ได้เหตุผลเพื่อสุขภาพไม่ได้เหตุผลเพื่อเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะบางคนเข้าใจว่ารอมฎอนเนี่ยช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้ช่วยได้จริงนะสามารถที่จะมีนโยบายในการออมทรัพย์เก็บออมประหยัดมัธยัสถ์อะไรในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราทำได้แต่ว่าจุดประสงค์หลักๆจริงๆแล้วนะที่อัลเลาะห์ต้องการก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อให้เราได้มีโอกาสในการที่จะทบทวนตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดอย่างเคร่งครัดนะครับอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือศีลอดเองก็คือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าตักวาตักวาแปลว่าความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและความยำเกรงตรงนี้แหละจะช่วยปกป้องคุ้มกันเราจากการถูกทรมานนะครับในหลุมกุโบร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่พยายามที่จะผูกโยงเรื่องนี้ว่ารอมฎอนเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่รู้จักที่จะสำรวจตัวเราเองพอเราสำรวจว่าตัวเราเองเนี่ยมีข้อบกพร่องมีความผิดตรงไหนบ้างเราก็ปรับปรุงแก้ไขตรงนั้นนะครับให้อะไรให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้เรียกว่าเวลาเราถือศีลอดครบเดือนแล้วเนี่ยเราจะเห็นความสำฤทธิ์ผลในการถือศีลอดของพวกเราเอานะหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดในสุนันของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอาจจะนึกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการอภัยโทษเดือนบวชกับการอภัยโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะหะดีษบทนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับบอกว่าرغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي นะครับช่างหน้าอัปยศสิ้นดีรอซูลบอกช่างหน้าอัปยศสิ้นดีบุรุษหนึ่งในขณะที่ข้าพเจ้าถูกเอ่ยถูกกล่าวถึงชื่อนามของข้าพเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาฟะลัมยุศอลลีอะลัยยะแต่เขากลับไม่ปริปากศอลาวาตให้ข้าพเจ้าเลยแม้แต่น้อยเราได้ยินมุฮัมมัดเราได้ยินนบีเราได้ยินรอซูลแต่เรานั่งเฉยไม่ศอลาวาตให้นบีนะรอซูลบอกรอกีมาอัมฟุรอยูลินคนนี้ช่างอัปยศสิ้นดีนะครับรอซูลยังบอกต่อว่าวะรอกีมาอัมฟุรอยูลินดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะลัคกับละอัยยูฟะรอละฮูและช่างหน้าอัปยศสิ้นดีเช่นกันคนที่รอมฎอนเนี่ยได้เดินทางมาถึงเขาแล้วได้มาครบรอบที่เขาแล้วฮัตตันซุมมันซะลักแล้วรอมฎอนก็จากเขาไปนะครับเดือนหนึ่งเต็มๆมาอยู่กับเขาจนกระทั่งสิ้นเดือน
กอบลาอายุฟารอลาหูรอมฎอนจากเข้าไปโดยที่เขายังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนี้ก็อัปยศสิ้นดีคือหาดีไม่ได้นะครับวะรอกิมาอัมฟุรอจุลินอัดรอกะอินดะฮูอาบาวาฮุลกิบาระฟะลัมยุดคิลาฮุนจันนะและช่างนาอัปยศอดสูสิ้นดีคนที่บุพการีทั้งสองนะครับถึงวัยที่เท่าชารากับเขานะครับอยู่ที่บ้านเขาอยู่กับเขาเนี่ยฟะลัมยุดคิลาฮุนจันนะแต่ทั้งสองบุพการีหรือคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองไม่ได้ช่วยทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยหะดีษบทเนี้ยเดิมทีนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะขึ้นปราศัยกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งโดยปกติถ้ารอซูลุลลอฮ์ก็พอมาถึงรอซูลก็ก้าวขึ้นมิมบัต1 2 3มิมบัตของรอซูลมีกี่ขั้นนะรอซูลมิมบัตของรอซูลน่ะพี่น้องทราบมั้ยมีกี่ขั้น3ขั้นนะ3ขั้นฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการเขาจึงถือว่าเป็นการมักรูห์ถ้าเราสร้างมิมบัตสูงกว่ามิมบัตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดมัสยิดนบีอะนะมัสยิดนบีมัสยิดฮารอมที่มักกะห์มิมบัตสูงกว่าอุลามะเขาก็วิจารณ์กันทุกเที่ยวเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นของที่เขาสืบทอดตกมรดกมาจากที่ว่าคอลีฟะห์สมัยก่อนๆเขาสร้างวะกัฟเอาไว้มันเป็นราชวงศ์นึงเขาก็สร้างแล้วก็มอบให้เป็นทรัพย์สินของมัสยิดก็รักษากันเรื่อยมานะจริงๆแล้วมิมบัตของรอซูลมี3ขั้นก่อนหน้านี้รอซูลคุตบะห์บนเค้าเรียกว่าตอไม้นะตอไม้เป็นตอๆใหญ่ๆเงี้ยซอฮาบะห์ก็ไปตัดแล้วมันก็เป็นท่อนรอซูลก็ขึ้นยืนบนตอไม้นะครับบางทีก็เป็นสูงหน่อยก็จะเอาแขนเนี่ยเรียกว่าพิงนะเท้ากับต้นไม้เนี่ยแล้วก็ปราศัยยืนปราศัยเราเคยได้ยินใช่มั้ยหะดีษที่เป็นมุอ์ญิซะห์ของรอซูลนะพอมีซอฮาบะห์มาสร้างมิมบัตให้รอซูล3ขั้นอันเนี้ยนะรอซูลก็เปลี่ยนมาขึ้นมิมบัตใหม่ปรากฏว่าตอไม้ที่รอซูลเคยยืนประทับยืนบนมิมบัตปราศัยก่อนน่ะเนี่ยร้องไห้จนกระทั่งซอฮาบะห์นึกว่ามียินมีอะไรอ่ะนะด้วยความอัศจรรย์ว่าต้นไม้ที่เป็นตอไม้น่ะร้องไห้เพราะรอซูลเปลี่ยนเลิกใช้มันคุตบะห์แล้วมาขึ้นคุตบะห์ใหม่อันนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นเค้าเรียกเป็นเกียรติประวัติแล้วก็เป็นมุอ์ญิซะห์ประการหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าถ้าธรรมสิทธิ์เรามีอยู่แล้วเนี่ยเช่นเราก่อเป็นปูนอะไรปูกระเบื้องปูหินอ่อนอย่างดีเลยพอวันนึงจะไปรื้อนี่สามันนะสามันเสียดายมั้ยเสียดายแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่นะครับซุนนะห์เค้าให้สร้างเพียงแค่3ขั้นนะมิมบัตของรอซูล3ขั้นรอซูลขึ้นไปเค้ากล้าขั้นที่1อามีนขั้นที่2ก็อามีนขั้นที่3ก็อามีนซึ่งทุกสุขรอซูลไม่เคยอามีนสักสุขนึงแต่สุขนี้ทำไมพอขึ้นแล้วก็อามีนอามีนอามีนซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ข้างหน้าไอจะถามยังไม่ใช่เวลาเพราะรอซูลกำลังขึ้นปราศัยแล้วตอนคุตบะห์เขาห้ามคุยห้ามพูดใช่ไหมซอฮาบะห์ก็รู้ว่าไม่พูดเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องถามให้พอละหมาดเสร็จแล้วเท่านั้นแหละซอฮาบะห์ก็กรูเข้าไปถามเลยสุขก่อนๆเราไม่เคยเห็นรอซูลทำแบบนี้สักสุขนึงไม่เคยเห็นทำแบบนี้แล้วทำไมวันนี้เวลาจะขึ้นคุตบะห์ต้องว่าอามีนด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยให้ฟังว่าอ๋อที่ฉันขึ้นมิมบัตพอขึ้นมาก้าวนึงก็อามีนทีนึงขึ้นมาอีกก้าวนึงก็อามีนทีนึงขึ้นมาขั้นที่3ก็อามีนทีนึงนะเป็นเพราะว่ามาลาอิกะห์ญิบรีลน่ะมาปรากฏร่างให้ฉันได้เห็นมาปรากฏร่างให้ฉันได้เห็นพวกท่านน่ะไม่ได้เห็นหรอกแต่ฉันคนเดียวที่ได้เห็นแล้วตอนที่มาปรากฏร่างให้ฉันเห็นเนี่ยยิบรีลขอดุอาสาบแช่งคนไว้3ประเภท3นิสัยก็1มาลาอิกะห์ยิบรีลมาสาบแช่งรอกิมาอัมฟุรอจุลินช่างหน้าอัปยศสิ้นดีคนที่ชื่อของนบีถูกกล่าวต่อหน้าต่อตาเขาแต่เขาเฉยไม่พูดอะไรไม่ศอลาวาตไม่ขอดุอาอะไรสักอย่างยิบรีลก็อามีนยิบรีลมาขออะไรมาขอดุอาแช่งฉันเห็นว่าสมควรแล้วที่จะแช่งส่งไปทีนึงเนี่ยฉันก็เลยอามีนรับดุอาของญิบรีลนะ2คนที่มีอายุขัยยืนยาวมาจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนแล้วอยู่เดือนรอมฎอนเต็มๆทั้งเดือนเลยแต่อัลเลาะห์ไม่ได้ยกโทษอะไรให้เขาได้เลยนะไม่มีโอกาสได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เลยคนนี้ก็ช่างน่าอัปยศอดสูเสียเหลือเกินอัปยศสิ้นดีเหลือเกินยิบรีลมาขอดุอาแบบนี้ฉันก็เห็นว่าสมควรแล้วสมน้ำหน้าแล้วอามีนส่งไปอีกคนหนึ่ง
ใช่ไหมครับคนที่สามคนที่พ่อแม่แก่ชราอยู่จนกระทั่งพ่อแม่ตายจากไปเขาไม่ได้เป็นสาเหตุให้ได้เข้าสวรรค์เลยพ่อก็อยู่แทนที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ก็อยู่แทนที่จะปฏิบัติภัตวีให้เราได้เข้าสวรรค์ไม่ทำอะไรเลยพ่อแม่ตายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละลูกก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ยิบรีนก็มาขอดูอาสาบแช่งฉันก็เห็นว่าสมควรแล้วสมน้ำหน้าและคนแบบนี้มีพ่อมีแม่อยู่กับบ้านแต่ไม่เลี้ยงไม่ดูไม่ปฏิบัติภัตวีอะไรแทนที่จะได้เข้าสวรรค์ก็ไม่ได้เข้าสวรรค์งั้นสมน้ำหน้าขอให้อัลลอฮ์ลงโทษยิบรีนมาแช่ง3อย่างนบีก็พลอยสาบส่งไปอีก3อ่ะพี่น้องลองนึกดูถ้าใครโดน3ข้อหานี่เท่ากับโดนใครโดนทั้งยิบรีนแล้วก็โดนทั้งนบีสาบเลยนะนบีแช่งงั้นอันที่เราต้องการก็คืออยู่ในเดือนรอมฎอนกับไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้น่าห่วงนะตอนนี้ความเชื่อที่เป็นอากีดะห์ของเรานะเป็นความศรัทธาของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่ออยู่แล้วล่ะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพระราชทานฟัรฎูการถือศีลอดให้จริงๆแล้วอัลเลาะห์มาได้พระราชทานฟัรฎูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะที่ถือศีลอดเนี่ยประทานในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ประทานตั้งแต่เดือนชะบานเดือนชะบานอัลเลาะห์ประทานอายะห์กุรอานลงมายาอัยยุลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยการถือศีลอดได้ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจความรับผิดชอบของพวกท่านนะเหมือนกับที่เคยบัญญัติให้เป็นความรับผิดชอบของประชาชาติในยุคก่อนๆอัลเลาะห์ประทานอายะห์กุรอานที่ใช้ให้ถือศีลอดเนี่ยตั้งแต่เดือนชะบานเพื่ออะไรเพื่อให้ถึงพอ1รอมฎอนปุ๊บทุกคนจะได้เริ่มต้นถือเลยฉะนั้นพระราชทานมาล่วงหน้าแล้วฉะนั้นการประทานอัลกุรอานมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนชะบานเพื่อให้เราได้เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ถือศีลอดแล้วแค่อะไรสำฤทธิ์ผลนะทีนี้เราก็ต้องรู้ว่า1อัลลอฮ์มอบภารกิจนี้ให้กับเราที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าเราเชื่อเรามั่นใจว่าตัวเราเองเป็นผู้ศรัทธาเราต้องน้อมรับคำสั่งนั้นมาปฏิบัติโดยอะไรครับโดยแต่โดยดีไม่ผัดผ่อนไม่ต่อรองไม่หลีกเลี่ยงไม่บ่ายเบี่ยงไม่เกี่ยงไม่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ใช้แล้วแต่เราต่อรองกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ใช้แล้วเราหลีกเราหลบเราเลี่ยงเราหาเลี่ยงไปนู่นเลี่ยงไปนี่อย่างนี้เขาเรียกไม่อะไรไม่เชื่อไม่ฟังครูหวังมีนักเรียนลูกศิษย์ใช่ไหมมีลูกศิษย์เอาชื่ออะไรดีชื่อสุไลมานกันแล้วกันนะสุไลมานไปเก็บไปทำความสะอาดห้องเรียนก่อนก็ไม่ทำเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนครับเดี๋ยวไปดื่มน้ำก่อนครับเลี่ยงไปนู่นไปนี่ในที่สุดพอครูหวังมาตรวจห้องก็ไม่ได้ทำครับหลอกเราไปงั้นเดี๋ยวทำแล้วครับเดี๋ยวทำแล้วแต่ไม่ทำหรือใช้ไปแล้วเถียงอ้างโน่นอ้างนี่หลบหลีกไปตลอดเลยนี่แสดงว่าเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของเรานี่คือลูกศิษย์กับครูแล้วถ้าเป็นบ่าวกับพระเจ้าล่ะครับพระเจ้าสั่งบ่าวหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงต่อรองขัดขืนสารพัดวิธีจนกระทั่งไม่ได้ทำแสดงว่าไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เคารพพระองค์ฉะนั้นเราเองน่ะถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องน้อมรับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพราะนี่คือภารกิจของผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ใช้ผู้ศรัทธายาอัลลอฮีนาอามานูโอผู้มีศรัทธากูติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดได้กำหนดให้เป็นภารกิจของพวกท่านทั้งหลายเรียบร้อยแล้วนะอย่างหนึ่งเราต้องเชื่อและต้องศรัทธาว่าที่อัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้มีเจตนาจะรังแกเราจะกลั่นแกล้งเรานะครับหรือว่าจะเอารัดเอาเปรียบอะไรกับเรากดขี่เราเปล่านะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราเหมือนพวกใช้แรงงานใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราฝึกนิสัยอย่างหนึ่งก็คือความสอบัดความอดทนต่างๆนานาที่เราเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยที่ดีนะให้เอามาใช้ในระหว่างที่ถือศีลอดเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงตัวเราปรับปรุงพฤติกรรมของเราฉะนั้นเราอย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอัลลอฮ์ใช้เราอีกแล้วไอ้นุ่นก็ให้ทำละหมาดก็ทำทุกวันเลยเดี๋ยวบวชอีกแล้วเดี๋ยวนุ่นเดี๋ยวนี่เปล่าอัลลอฮ์ใช้ทุกยุคทุกสมัยแล้วครับในยุคนบีก่อนๆก็มีการใช้ให้ถือศีลอดฉะนั้นเราจะไม่โทษอัลลอฮ์แต่เราจะอะไรเราจะน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถือปฏิบัติแต่โดยดีฉะนั้นเวลาเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยพอเราไปดูอายะห์อัลกุรอานดูหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะบทเมื่อสักครู่นะ
ยิ่งเราจะต้องพยายามทำให้การถือศีลอดของเรานั้นเป็นการถือศีลอดที่เราถือไปแล้วเราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นว่าการถือศีลอดของเรานั้นมันเป็นไปตามอะไรวัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทรงช้าให้ถือศีลอดแต่ถ้าถือไปแล้วสักแต่บวชไปวันๆสักแต่อดไปวันๆนึงแต่พอมาดูปลายเดือนอ้าวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ยกโทษอะไรสักอย่างแสดงว่าผลของการถือศีลอดไม่สำเร็จลุล่วงตามที่อัลเลาะห์ทรงต้องการฉะนั้นถ้าใครถือศีลอดแล้วได้รับการอภัยโทษเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมกลางวันอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษกลางคืนอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษทั้งเดือนเลยนะแล้วในเดือนรอมฎอนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตั้งแต่ค่ำแรกราตรีแรกจนกระทั่งคืนสุดท้ายเนี่ยไม่มีวันไหนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปล่อยบ่าวของพระองค์ออกจากนรกของพระองค์อัลลอฮ์รู้ไหมว่าใครคนไหนจะตกนรกนะรู้ไหมครับรู้อัลลอฮ์ทรงล่วงรู้มาแต่เก่าก่อนแล้วตั้งแต่อาซันแล้วนะครับว่าในกรในขอบาเนี่ยในที่สุดจะต้องเป็นชาวนรกอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่พอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละค่ำคืนนะดิสของรอซูลอินนัลลิลลาฮิตะอาลาฟีกุลลิไลลาติมินรอมฎอนสำหรับอัลลอฮ์แล้วในแต่ละค่ำคืนของเดือนรอมฎอนพระองค์จะทรงมีรายชื่อจำนวนหนึ่งที่เป็นบ่าวของพระองค์นะครับที่เป็นอุตกะอุตกะแปลว่าผู้ที่ถูกคัดชื่อออกจากชาวนรกโดนปล่อยออกจากนรกแต่ละรอมฎอนแต่ละปีเนี่ยจะมีรายชื่อบ่าวที่ถูกคัดออกคนนี้ไม่ต้องตกนรกคนนี้ไม่ต้องตกนรกใช่ไหมครับทุกปีทุกเดือนรอมฎอนเลยอัลลอฮ์จะคัดออกคัดออกพอคัดออกแล้วทีนี้อินชาอัลลอฮ์ราบรื่นและไม่เป็นชาวนรกทุกปีจะต้องมีรายชื่อแต่ว่าเราอยู่50ปี60ปีชื่อของเราไม่เคยติดโผเลยอ่ะพี่น้องลองนึกดูใช่มั้ยครับชื่อของเราไม่เคยติดโผเลยอ้าวแล้วทำยังไงล่ะก็เท่ากับเรายังเสี่ยงที่จะต้องเป็นชาวนรกอยู่น่ากลัวมั้ยน่ากลัวนะครับอัลเลาะห์ให้เราถือศีลอดสมมุติเนี่ยสมมุติผมเนี่ยกับ40รอมฎอนแล้วถ้าชื่อของผมหรือผลงานของผมไม่เข้าตาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้อยู่ในสายตาของอัลเลาะห์เลยความดีของเราอัลเลาะห์จะคัดชื่อเราออกมั้ยอาจจะไม่คัดนะไอ้นี่มันน่าจะตกนรกเอามันไปลงโทษซะก่อนดัดนิสัยดัดสันดานมันซะก่อนอย่าให้อัลเลาะห์คิดกับเราแบบนี้นะที่สำคัญก็คือแต่ละคืนเนี่ยอัลเลาะห์จะมีรายชื่อที่ปลดปล่อยออกจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่สำคัญพอคืนแรกปุ๊บเนี่ยสมมติคืนนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแล้วประกาศว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์สมมติที่อะไรที่ยะลายะลาเขาจะเห็นง่ายนะที่อำเภอยะหานะครับอิหม่ามนะที่ยะหาเขาจะเห็นง่ายยะหาเนี่ยพวกเรากรุงเทพเราไม่เคยได้เคยไปกันแล้วเราก็บอกว่ายะหาน่ะดูมั่วดูนู่นดูนี่พี่น้องทราบไหมครับที่อำเภอยะหาน่ะเขามีหอดูดาวนะครับเขามีหอสังเกตการแล้วไม่ใช่แค่คนตัวย่อนี่คนใต้ใช่ไหมจังหวัดอะไรครับตัวย่อจังหวัดอะไรไม่ได้ยินเรียกบางอ๋อบางบางสตูลนะสตูลที่ยะลาอำเภอยะหานะก็จะมีหอดูดาวใช่ไหมเคยไปไหมครับเคยไปเขาไม่ได้ดูกัน5คน10คนแบบพวกเรานี่นะเขาดูกันหลายร้อยคนเลยคนปัตตานีคนนราคนยะลาคนสตูลคนสงขลาคนนครคนสุราษฎร์เขาขับรถไปดูกันคนที่เข้าซุนนะฮะเพราะการดูเดือนเนี่ยเป็นฟัรดูกิฟายะห์ถ้าดูคน2คนเห็นหรือไม่เห็นมันพ้นฟัรดูแล้วแต่คนที่เขารู้น่ะเขาไปปฏิบัติซุนนะก็คือไปร่วมดูร่วมเฝ้าสังเกตการด้วยคนไม่เป็นก็เต็มเลยจนกระทั่งบางทีเนี่ยก็สามารถจัดงานขายของได้เลยความเยอะแต่ว่าเขาไม่มีนะก็ไม่มีขายของไม่มีอะไรไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยนะมาเลเซียสิงคโปร์บูไนอินโดนีเซียเขามาดูกันเยอะมากๆเลยฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากยะหาส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่อะไรที่น่าเชื่อถือก่อนดูเดือนก่อนคืนดูเดือน2คืนอบจ.เดี๋ยวนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาเป็นเจ้าภาพบิ๊กคินนิ่งเลยนะครับเขาเห็นความสำคัญว่าคนมาเยอะจัดมหากรรมทำความสะอาด
รอบไอ้หอดูดาวดูเดือนเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกตัดต้นไม้อะไรต่ออะไรดูเพื่ออะไรให้มันโล่งให้มันดูดีที่สุดเลยเขาดูกันเยอะเขาไม่ได้ดูกัน5คน10คนไปดูกันเล็กๆน้อยๆเขาดูกันเยอะมากที่ยะหาฉะนั้นพอเขาดูแล้วเนี่ยถ้ามีผู้ประกาศว่าวันนี้คือวันที่1ของเดือนรอมฎอนตั้งแต่คืนแรกเลยประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนที่มันจะมาคอยรังควานคอยก่อกวนคอยยุยงส่งเสริมเราไม่มีแล้วโดนล่ามตรล่ามโซ่ล่ามตรวนแล้วทำไมเรายังไม่มีโอกาสจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกขนาดเอื้อถึงขั้นประตูสวรรค์เปิดรอเราแล้วนะเชื้อเชิญเราให้เข้าสวรรค์ของพระองค์ประตูนรกอัลเลาะห์ปิดแล้วไม่มีโอกาสเข้าแล้วในเดือนรอมฎอนแต่เรากลับไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในแต่ละค่ำคืนของเดือนรอมฎอนมีรายชื่อที่อัลเลาะห์จะเมตตาคัดออกจากเป็นชาวนรกก็ยังไม่ได้ถูกคัดชื่องั้นรอซูลจึงบอกสมควรแล้วที่คนแบบเนี้ยอะไรก็ไม่ได้อาศัยอะไรไม่ได้สักอย่างนึงไม่เหลืออะไรดีแล้วนะรอซูลจึงบอกรอรีมาอัมฟูรอยูลินคนแบบเนี้ยสมควรแล้วที่จะสาปส่งประตูสวรรค์ก็เปิดโอกาสให้และประตูนรกก็ปิดให้แล้วมาลีกาก็ช่วยแล้วนะครับเพราะพอคืนแรกเนี่ยคืนแรกเนี่ยจะมีเสียงประกาศทั่วฟ้าเลยยาบากียัลคอยรโอ้ผู้ทวินหาความดีเอ๋ยอักบิลเชิญมาเลยนี่รอมฎอนโอกาสทองกำลังมาแล้วนะโอกาสทองก็เรียกโบนัสแจ็คพอตเนี่ยตอนเนี้ยรอมฎอนเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีพวกเรามีไหมใช่ไหมครับฉะนั้นพวกเราต้องพยายามทำตัวให้ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพยายามพูดรณรงค์ให้เราทบทวนตัวเองเราจะได้อิสติฆฟาร์เราจะได้ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยถ้าเราได้รับการอภัยโทษในรอบปีในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอภัยโทษให้เราอ้าวเคลียร์บาปหมดเลยนะโละให้หมดเลยนะอโหสิเตาบ้าแล้วใช่มั้ยอ้าวอโหสิโละให้ทั้งบัญชีเลยเกลี้ยงเลยในเวลาเดียวกันเราทำความดีทุกคืนบาปอัลเลาะห์ก็ยกให้หมดแล้วดันไปเจอแจ็คพอตเจอคืนไลลาตุลกอดอีกบังสุเลมานทำไงความชั่วอัลลอฮ์ลบให้เกลี้ยงล้างบัญชีไปเลยปิดบัญชีไปเลยแล้วก็ไปเจอเลยล่ะตุนก๊อตแจ็คพอตของเราก็คือ1คืนได้ความดีเท่ากับเท่าไหร่นะคือเลยล่ะตุนก๊อตคืนเดียวน่ะฮะหรือลืมไปแล้วเคยได้ยินตั้งแต่รอมฎอนปีที่แล้วปีนี้ลืมเท่าไหร่ใครจำได้เดี๋ยวแถมขนมให้ฮะเท่าไหร่นะ1น้อยสุดเลยนะเรียกต่ำสุดเลย1,000อัลลอฮ์บอกคอยรุนมินอัลฟิชะไลลาตุลกอดคืนเดียวดีกว่า1,000 เดือนคำว่าดีกว่าหมายความว่ามันอาจจะเท่ากับ1,200, 1,300, 1,400, 1,500ก็ได้แต่น้อยสุดเลยต่ำสุดเลยเท่าไหร่รับประกันให้1,000 เดือนแล้วสมมติเราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ในเดือนรอมฎอนนี่อัลเลาะห์ลบล้างความผิดให้ทั้งหมดเลยในเวลาเดียวกันไปเจอคืนไลลาตุลกอดความดีเพิ่มให้อีกเป็น1,000 เดือนถามว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยสวรรค์ชัวร์ๆมั้ยสวรรค์ชัวร์ๆแต่นี่แหละสวรรค์ชัวร์ๆนี่แหละแต่บางคนไม่ได้ความดีอะไรสักอย่างจากเดือนรอมฎอนเหมือนกับที่รอซูลบอกน่ะรุบบะซออีมินบางทีคนถือศีลอดกลางวันน่ะไลซะลูฮัดดุมมินซิยามิเขาไม่ได้ความดีมรรคผลอะไรจากการถือศีลอดเขาเลยนอกเสียจากอิลันยูอาวัลอาตอชนอกเสียจากความหิวกับความกระหายเท่านั้นอดกลางวันก็อดแล้วแต่นอนดูโทรทัศน์ทั้งวันเลยได้ไหมดูเกมดูหนังดูภาพยนตร์สมัยก่อนนะผมยังจำได้ตอนยังเรียนคลองสิบอยู่ตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยอินเทอร์เน็ตมีเพียงนั้นแหละเวลาบวชแย่ๆนะบางทำไงฮะไปเนี่ยไปเช่าร้านวิดีโอใช่ไหมวิดีโอเอเป็นตลับมาเอามาดูตลกคาเฟ่มาเปิดดูแล้วดูอีกนอนขำทั้งวันเลยบวชไม่แย่ใช่ไหมครับเนี่ยเรามาก่อนเป็นแบบนี้นอนดูตลกนอนดูอะไรทั้งวันคนบวชได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเราใช้เวลาไปกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พอพระทัยงั้น
เราต้องพยายามทำให้เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจากการถือศีลอดของเราอย่าให้เป็นการถือศีลอดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอดไปแล้วกลับได้แต่ความหิวกลับได้แต่ความกระหายตะเราะวะห์ไปมั้ยตะเราะวะห์ก็ไปแต่ไม่ได้อะไรเลยนอกจากการอดตาหลับขับตานอนยืนเมื่อยขาเปล่าๆนะมีนะที่ทำไปแล้วเป็นเดือนๆแต่ไม่ได้ความดีอะไรเลยฉะนั้นที่ผมบอกว่าที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ว่าเดือนรอมฎอนทำอย่างไรเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนคิดโลกสวยมากเกินไปนะไม่เป็นไรทำเดือนรอมฎอนก็ทำบาปได้จริงไหมมันมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งน่าจะจำไม่ผิดในรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมอัลเลาะห์บอกเป็นฮะดีษกุดซีจริงอันนี้จริงแล้วเชื่อว่าเป็นฮะดีษแต่เราอย่าไปเข้าใจเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์ผิดอัลเลาะห์บอกว่าลาลัมตุนีบูเราลำตุดในบูแปลว่าอัลลอฮ์บอกกับบ่าวของพระองค์ว่านี่นะถ้าพวกเจ้าไม่คิดจะทำบาปทำชั่วกันเลยอ่ะฟังดูชอบกลนะถ้าพวกเจ้าไม่คิดจะทำบาปทำความผิดอะไรกันเลยแล้วเราก็ละฮาบัลลอละฮาบัลลอฮูบิกุมอัลลอฮ์ก็จะจัดการพวกเจ้านะให้สิ้นสูญไม่ให้เหลือซากไม่เก็บไว้หรอกคนอย่างพวกเจ้าดีเกินไปไม่คิดจะทำบาปทำกรรมทำชั่วอะไรกันเลยอัลลอฮ์จะเก็บพวกเจ้าให้หมดเกลี้ยงเลยวะยะอะบิกอมินอาคอรินแล้วอัลลอฮ์จะไปสร้างประชาชาติกลุ่มอื่นมาแทนกลุ่มของเจ้าที่เอาแต่ดีอย่างเดียวเนี่ยเอาแต่อะไรทำดีกันอย่างเดียวไม่ยอมทำความชั่วอัลลอฮ์จะไปเอากลุ่มชาติพันธุ์อื่นพวกอื่นเอามาอะไรให้มาอยู่แทนทำไมอ่ะฟายุดนีบูนคนพวกนั้นน่ะมันจะได้ทำบาปกันให้คนพวกอะไรคนที่มาใหม่กลุ่มใหม่น่ะให้พวกมันได้ทำบาปกันฟายัสตัฟิรูนัลลอฮ์แล้วพวกมันจะได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ฟายัฟิรูละฮุมแล้วอัลลอฮ์จะยกโทษให้พวกมันเองพอบางคนเอาหะดีษบทนี้มาแปลในเจตนารมณ์ที่ไม่ถูกต้องนี่ไงถ้าเราไม่ทำบาปเลยเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จัดการเราฉะนั้นเดือนรอมฎอนเราก็ยังต้องอะไรอยู่ยังต้องทำบาปอยู่เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่หะดีษบทนี้เขาพูดในเจตนาที่ว่าต้องการที่จะสอนให้เราเห็นถึงความมีน้ำพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดคนที่ทำบาปทำกรรมนะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอัลลอฮ์ยังอะไรอัลลอฮ์ยังเมตตาไม่ได้มีเจตนาจะส่งเสริมให้เราขยันทำบาปเปล่านะแต่อัลลอฮ์มีเจตนาคือถึงแม้พวกเจ้ายังทำบาปกันบางคนเลิกไม่ได้นะทำแล้วทำอีกแต่ก็ขอให้รู้ว่าเพราะพวกเจ้ายังมีพระเจ้าที่ทรงให้อภัยที่ทรงเมตตาฉะนั้นเวลาทำความผิดแล้วให้รีบสำนึกผิดทันทีเลยแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงให้อภัยเองไม่ได้มีเจตนาว่าเฮ้ยพวกเองต้องทำบาปนะไอ้ไม่ทำบาปเดี๋ยวบาปไม่ใช่คนทำบาปทั้งที่รู้ตัวนี่ถือว่าเป็นการจงใจความทำความผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนำเรียนกับพี่น้องนะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยอากีดะห์ของเรารู้แล้วเราต้องเชื่อต้องศรัทธาว่าการถือศีลอดนี้เป็นหน้าที่เป็นภารกิจหลักของพวกเราทีนี้เวลาเราถือศีลอดเนี่ยหลายคนโอ้โหรอมฎอนปีนี้อาจจะต้องถือถึงประมาณ14ชั่วโมงน่าจะถึง14ชั่วโมง13ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณตี4ครึ่งนะประมาณตี4ครึ่งเริ่มถือศีลอดไปโน่น6โมงครึ่งเกือบทุ่มนึงนู่นแน่ไหวไหมไหวนะ13ชั่วโมงครึ่งเกือบ14ชั่วโมงหลายคนบอกโอ้โหรอมฎอนมาอีกแล้วสาวว่าเพิ่งจะออกอีดไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองยังไม่เบื่อข้าวต้มเลยนะข้าวต้มกะตูปะสาวว่ากินไปเมื่อไหร่นี่เองอ้าวจะบวชอีกแล้วผมบอกกับพี่น้องแบบนี้ก็แล้วกันว่าเราอย่ามองแบบมองการถือศีลอดที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบตรงนี้ว่าเป็นภาระเข้าใจนะเราอย่ามองว่าเป็นภาระโอ้โหลำบากเหลือเกินต้องอดอาหารกันเป็นวันๆน้ำก็กินไม่ได้พระเขาบวชพระบวชไหมพระบวชพระเขายังกินพระเขายังจิบยังกินพอเที่ยงเขาฉันเพลไหมเขาฉันแต่มุสลิมบวชโอ้โหกินก็ไม่ได้บางคนถึงขั้นกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคำว่าบวชเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเรียกการถือศีลอดของเราว่าบวชนะผมเห็นด้วยว่าเอาละเราไม่เรียกบวชแต่เราเรียกว่าถือศีลอดนะดีแล้ว
นะเป็นการถือศีลอดแต่ชาวบ้านชาวช่องนะพอบอกบวชเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่แหละเพราะเป็นความเข้าใจของคนพื้นบ้านคำว่าบวชเนี่ยหมายถึงการถือศีลอดแต่นี่คนที่เขาค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องภาษาหน่อยนะพูดอะไรแล้วมันจะผิดไปหมดแบบเนี้ยเขาบอกห้ามพูดคำว่าบวชถ้าบวชนี่หมายถึงพวกพระพวกเนนพวกชีพวกพราหมณ์ก็บวชกันใช่ป่ะตอนนี้ไอเราไปเข้าใจแบบนั้นเข้าใจว่าภาษาไทยเนี่ยเขาใช้กันแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูนะครับว่าคำว่าบวชคำว่าเรียนเนี่ยหมายถึงต้องลาสิกขานะครับเปลี่ยนสมณะเปลี่ยนเพศจากเป็นอะไรเป็นคารวาสเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยต้องไปเป็นชีเป็นสงฆ์เป็นพราหมณ์อะไรแบบนั้นต้องมีการปลงผมโกนคิ้วต้องมีการเปลี่ยนชุดมานุ่งขาวห่มขาวถ้าเป็นพระก็เป็นพระสงฆ์ก็ต้องอะไรไปใส่อะไรล่ะใส่สบงใส่ผ้าห่มอะไรแบบที่เขาทำนะต้องฉะเปลี่ยนเป็นสีกลักสีอะไรแบบนั้นนั่นเราไปเข้าใจเองแต่ในวัฒนธรรมของคนไทยเองเนี่ยแม้กระทั่งคนพุทธเขายังรู้เลยว่าคำว่าบวชของมุสลิมน่ะหมายถึงอะไรแต่มุสลิมทำเป็นไม่เข้าใจจะไปเข้าใจปนกับของพระใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะคำว่าบวชเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตัวในช่วงระยะเวลาที่ศาสนาของแต่ละศาสนากำหนดโดยเคร่งครัดเป็นการสำรวมอินทรีย์ของเราประการสำรวมตัวสำรวมใจของเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อใช้ในหลักการของศาสนาโดยเคร่งครัดตามกรอบวินัยต่างๆฉะนั้นคนพุทธเขาก็มีเนี่ยตั้งแต่พรรษานี้ถึงพรรษานี้เขาก็ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของเขานั่นก็บวชแบบเขาอ้าวแล้วมุสลิมล่ะมุสลิมก็ปฏิบัติแบบมุสลิมตามระเบียบตามวินัยที่ศาสนากำหนดฉะนั้นไอ้คำว่าบวชคำว่าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ว่าพวกเราเอามาเถียงกันจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นขึ้นมาในที่สุดคนนั้นพูดคำว่าบวชอ้อใช้ไม่ได้คนนี้พูดผิดหลักการศาสนาบาปจนกระทั่งหุกกลมกันไปถึงขั้นนั้นเลยก็มีแต่จริงๆแล้วนะสำหรับผู้ศรัทธานะครับเราจะเรียกบวชจะเรียกศรัทธาเราเรียกถือศีลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นกรอบหลักการของศาสนาที่ศาสนาใช้ที่นบีปฏิบัติให้ดูเอามาปฏิบัติตามแบบอย่างที่บรรดาสลัฟก็สืบทอดกันมาเนี่ยนะการถือศีลอดของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเราให้เป็นคนที่เพอร์เฟคที่สุดเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้พี่น้องทราบไหมอัลลอฮ์พระราชทานฟัรดูการถือศีลอดในปียรศักราชที่2เดือนชะบานแต่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์พระราชทานอะไรลงมาบังรู้ไหมไม่ใช่ประทานกุรอานอัลลอฮ์ฟัรดูเรื่องญิฮาดนะเรื่องการทำสงครามอัลลอฮ์สั่งอายะห์แรกในเดือนรอมฎอนงั้นตอนที่รอซูลไปทำสงครามบะดัดรอซูลไปทำสงครามพิชิตมักกะฮ์ที่อัลลอฮ์ใช้ให้ออกไปทำเนี่ยใช้ในเดือนอะไรใช้ในเดือนรอมฎอนฉะนั้นเดือนรอมฎอนไม่ใช่เดือนอยู่อย่างสบายชะกิดเดือนรอมฎอนอยู่สบายๆได้ไหมไม่ไปโรงเรียนได้ไหมเดือนรอมฎอนนะฮะเดือนรอมฎอนเดือนบวชเดือนบวชเดือนอะไรชะกิดเดือนบวชเดือนเรียนใช่ป่ะเดือนบวชต้องเป็นเดือนเรียนไม่ใช่เดือนบวชเดือนหยุดเรียนชะกิดไปโรงเรียนแล้วใช่ป่ะไม่ครูไม่เจอเลยนะคิดถึงชะกิดผมไม่เจอเขาเลยสัปดาห์ที่แล้วนะยังไม่ได้เคยเข้าห้องเขาเลยเดือนบวชเดือนเรียนนี่คอยที่สุดนะเดือนบวชเดือนเรียนเดือนบวชเดือนไม่หยุดเรียนแต่ที่อื่นเดือนบวชเดือนหยุดเรียนกลางวันเนี่ยเขาเรียนกันเขาทำผลงานกันแต่พวกเรากลายเป็นเดือนนอนนะครูหวังนะแล้วก็ไปอาศัยฮะดีษบางบทนาวมุสซออีมิอิบาดะตุนการนอนของคนถือศีลอดให้ถือเป็นอิบาดะนะครับกินซะฮูเสร็จแล้วนอนเลยยาวตื่นปันไหนละหมาดปันนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อิบาดะนอนทิ้งอิบาดะนะครูหวังนะไม่ละหมาดซุบฮ์มีไหมมีแม้กระทั่งบางทีแม่บ้านนะซึ่งจริงๆแล้วต้องเอารู้เอาชี้เรื่องพวกนี้เยอะกว่าพ่อบ้านเพราะพ่อบ้านเขาออกข้างนอกแม่บ้านนี่พ่อบ้านออกข้างนอกแล้วไม่มีอะไรทำนี่กลางวันไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำนอนอย่างเดียวเลยได้ไหมเอามาอ้างว่าเป็นอิบาดะห์ไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงบางทีเราเน้นสิ่งที่เป็นกิจกรรมในบ้านของเราจนกระทั่งลืมสิ่งที่เป็นภารกิจความรับผิดชอบที่เป็นศาสนกิจของเราอ้าวสมมติอะเป็นแม่บ้านนอนเช้าละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวสายๆค่อยตื่นมาล้างถ้วยจานที่กินไว้ตอนซุบฮ์ก็กินเสร็จแล้วไม่ล้างใส่อ่างไว้เต็มเลยซึ่งไว้เต็มเลยมีไหมแบบนี้นะส่วนมากทำแบบนี้เดี๋ยวสัก2 โมง 3 โมงตื่นขึ้นมาค่อยมาเก็บมาล้างมาเช็ดมาซักเสื้อผ้าแล้วก็แล้วแ
เรามาดอนจะเป็นแบบนี้กันอ้าวตื่นสัก3โมง2โมง3โมงตื่นขึ้นมาล้างถ้วยล้างจานอะไรเสร็จแล้วซักเสื้อผ้าตากเสื้อผ้าดูนาฬิกาอ้าวนี่จะเที่ยงอยู่แล้วจะครึ่งวันแล้วกับข้าวยังไม่มีเลยทำยังไงกับข้าวไม่มีนะไปตลาดกันสิไปซื้อกับข้าวซื้อวัตถุดิบขึ้นรถไปแล้ว5โมงเช้าเที่ยงขึ้นรถไปแล้วไปไหนไปตลาดที่นี่เรียกตลาดอะไรแถวนี้ฮะตลาดร่มกาวเนี่ยนะไปตลาดร่มกาวห้าเที่ยงวะตอนเที่ยงจะบังบ่ายอยู่แล้วขึ้นรถไปเดี๋ยวถ้าไปสายกว่านี่ตลาดวายกลัวอะไรนะกลัวตลาดวายกลัวตลาดหมดเวลารีบไปซื้อกับข้าวเดินเลือกไอ้นั่นเลือกไอ้นี่ไม่ได้บ่ายละบ่ายนะพลาดไปแล้วเพราะกลัวตลาดวายกลัวเหลือของจะเหลือน้อยไปเดินซื้อเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านบ่ายสองโมงประมาณบ่ายสองโมงนะซื้อพวกอาหารคาวมาพวกปลาพวกนวลพวกนี่ต้องรีบทำเดี๋ยวจะไปละหมาดก่อนนะเดี๋ยวทำปลาซะก่อนทำอะไรซะก่อนเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำแล้วละหมาดทีเดียวเลยในบังโซเลมานนะไปซื้อกับข้าวมาแล้วทำไปก่อนพอทำเสร็จแล้วอ้าวเลยบ่ายไปเลยอะไรนะเลยบ่ายไปแล้วหมดบ่ายไปแล้วไม่ทันตกลงบ่ายไม่ได้ตั้งกระไปยันกลับมาทำปลาทำอาหารพวกเนี้ยบ่ายไม่ได้แล้วพอดูนาฬิกาเฮ้ยหล่อจะสี่โมงเย็นอยู่แล้วบังโซเลมานเดี๋ยวลูกก็จะกลับเดี๋ยวสามีก็จะกลับในสำรับยังไม่มีอะไรสักอย่างนึงรีบเข้าครัวทำก่อนใช่ไหมรีบทำเสร็จแล้วจัดสำรับพอดูนาฬิกาอ้าวจะบังมักริบอยู่แล้วรีบอีกแล้วกลัวเดี๋ยวเขาบังมักระเร็บแล้วไม่มีอะไรจะเปิดบวชไม่มีอะไรจะแก้ละศีลอดรีบทำกับข้าวทำขนมทำในที่สุดอาซัดก็ไม่ได้ได้ไหมอาซัดก็ไม่ได้เพราะห่วงอยู่แต่เรื่องในครัวทำเพลินอ้าวงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปละหมาดกอดอพร้อมละหมาดบ่ายหลังมักระเร็บแก้บวชก่อนพอแก้เสร็จสามีลุกไปลูกลุกไปทิ้งถ้วยจานทิ้งอะไรไว้เต็มเลยทำไงบ่นสามีบนลูกไม่ช่วยกันเลยมะทำอยู่คนเดียวมะก็นั่งล้างถ้วยล้างจานล้างหม้อล้างโน่นล้างนี่เก็บของรวมพอดูนาฬิกาอ้ามักระเร็บก็หมดแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่ป่ะอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้บังกับลูกไปละหมาดตะเราะห์ละหมาดอิชาเดี๋ยวเราอยู่ทางนี้กอดอใช้ทั้งบ่ายทั้งอาซาทั้งมักระเร็บพร้อมกันทีเดียวเลยพอไอ้บังไปตัวช่วงที่ล้างถ้วยจานนะอิมรอดไอ้นุ่นก็เหลือหน่อยนาฬิกาเหลือหน่อยนึงเสียดายกินไปเรื่อยไปเก็บกินจนอิ่มพออิ่มทีนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสักสี่ทุ่มค่อยตื่นมาล้างนอนก่อนแน่นท้องฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรวบทีเดียวเลยบ่ายอาซัดมักริบอิชาเดี๋ยวขอนอนก่อนแน่นท้องไม่ไหวพอตื่นมาอีกทีเขากลับมาจากตะเราะห์แล้วลูกก็กลับมาสามีก็กลับมาตัวเองเพิ่งจะตื่นบ่ายก็ไม่ได้อาซัดก็ไม่ได้มักริบก็ไม่ได้อิชาก็ไม่ได้นี่เป็นเพราะเราง่วนอยู่กับเรื่องของปากเรื่องท้องจนกระทั่งลืมสิ่งที่เป็นภารกิจเป็นอิบาดะห์แล้วแบบเนี้ยเหรอจะให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้เรากลางวันบวชมั้ยกลางวันบวชทำความดีมั้ยก็ทำบ้างประปรายแต่ทำไปแล้วนะไอ้สิ่งที่เป็นสาระหลักจริงๆที่อิสลามต้องการจากเราอัลเลาะห์ต้องการจากเราเนี่ยเราทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จผลเพราะมันไม่สำเร็จผลมันก็ไม่เกิดผลฉะนั้นพยายามทำให้การถือศีลอดของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นการถือศีลอดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นการถือศีลอดที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเราในแต่ละด้านให้มันได้ใช่มั้ยครับอามัลอิบาดะห์เขาต้องเคร่งคัดมากยิ่งขึ้นเดือนบวชแทนที่จะได้อ่านกุรอานไม่ได้อ่านกุรอานเดือนบวชแทนที่จะได้เยติกาฟกับมาได้ติกาฟเดือนบวชแทนที่จะทำนั่นไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับเพราะรอมฎอนของเราเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำได้นะว่ารอซูลเนี่ยแต่ในแต่ละปีเนี่ยโดยปกติแล้วรอซูลจะทวนกุรอาน1ครั้งกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในแต่ละปีรอซูลจะอิติกาฟ10วันเป็นประจำเลยแต่พอปีสุดท้ายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวว่าจะไม่มีโอกาสทำความดีแบบนี้อีกแล้วนะรอซูลอิติกาฟเพิ่มเป็น20วันกุรอานที่เคยทวนปีละจบรอซูลก็ทวนเพิ่มเป็น2จบเพราะรอซูลกลัวว่าจะไม่มีโอกาสทำเรามั่นใจไหมครับว่าปีหน้าเรายังจะมีโอกาสทำอยู่
ปีนี้เลยไม่ต้องทำไม่ต้องเต็มที่เดี๋ยวไว้เต็มที่ปีหน้าเรามั่นใจไหมครับยังไงนะครับทั้งกลางคืนทั้งกลางวันรอซูลเข้าตั้งแต่วันที่21ของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งก่อนคืนอีดนะครับเช้าวันอีดเนี่ยรอซูลออกแล้วก็คือคืนกลางคืนเนี่ยรอซูลออกแล้วเพราะมันเข้าสู่วันที่1ของเดือนชาวาลพอเห็นดวงจันทร์ปุ๊บใช่มั้ยวันรุ่งขึ้นจะละหมาดอีดเนี่ยมักริบของเย็นเนี่ยรอซูลออกจากอิติกาฟรอซูลจะอิติกาฟทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกะรีอะห์ลุลหะดีษนะถือว่าถ้าอิติกาฟกลางคืนโดยไม่ถือศีลอดกลางวันเนี่ยครอบครัวว่าจะใช้ไม่ได้นะอย่างบ้านเราใช่ไหมมีทัศนะบ้านเราเนี่ยอย่างมัซฮับชาฟิอีก็บอกว่าสมมติเราไปวันศุกร์เราไปละหมาดบ่ายละหมาดอาซัรเนี่ยเข้าไปสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงไปนั่งละเนียดอิติกาฟนะอิติกาฟตามทัศนะที่ว่ากันส่วนหนึ่งเขาถือว่าใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่เป็นวันเราซุนอิติกาฟเป็นวันเต็มวันเลยไม่ได้อิติกาฟครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งวันอะไรแบบเราซุนอิติกาฟเต็มวันเต็มคืนนะครับมีอะไรไหมครับสรุปก็คือเดือนรอมฎอนเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบแช่งไว้ก็คือเป็นเดือนที่คนเฉพาะเป็นเดือนของคนที่อะไรคนที่ไม่ใส่ใจอะไรเลยจนกระทั่งเผลอเรือจนกระทั่งตัวเองไม่มีผลงานอะไรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกโทษให้อภัยให้พออัลลอฮ์ไม่ได้ยกโทษก็แสดงว่าความผิดบาปต่างๆมันก็ยังสะสมอยู่เหมือนเดิมไอ้ความดีที่เราจะทำเพิ่มเราก็ไม่ได้ทำเติมลงไปให้มันเพิ่มในที่สุดความดีไม่มีเพิ่มแต่ความชั่วเพิ่มขึ้นสะสมพร้อมกับของเก่าในที่สุดความชั่วจะอะไรจะเยอะกว่าที่ผมเคยถามกับพี่น้องนะก่อนจากกันตอนนี้หมดเวลาละแต่ผมจะถามพี่น้องว่าในกรณีของคนที่พอถึงวันเกียร์มาไหนชะกิดไปไหนละเดี๋ยวชะกิดตอบนะได้ป่ะชะกิดฮะได้ป่ะในพอถึงวันเกียร์มาเนี่ยในกอมีความผิดอยู่50คดี50เหมือนกันความดีก็50เหมือนกันชากิดจะให้ไปสวรรค์หรือไปนรกความชั่ว50ความดี50ฮะชากิดว่าไงมาลานาชากิดเนี่ยฮะสวรรค์เราคิดมองโลกสวยก่อนนะปัดให้นะเหมือนกับเด็กสอบอ่ะเด็กสอบใช่ป่ะฮานีฟสมมติว่าฮานีฟเป็นครูประจำชั้นประจำวิชานะลูกศิษย์ส่งกระดาษคำตอบมาคะแนนเต็ม100ลูกศิษย์ได้50ถูก50ผิด50ฮานีฟจะให้นักเรียนผ่านไหมฮะทำไมถึงให้ตกล่ะก็เขาได้50ไงเกณฑ์ผ่านใช่ป่ะตั้งแต่50ขึ้นไปครึ่งคะแนนได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งถือว่าสอบผ่านหลายคนก็ให้ผ่านแต่ถ้าเรามองด้วยความยุติธรรมแล้วนะด้วยความยุติธรรมแล้วคนที่มีความผิด50บาปนะ50แล้วก็ความดีก็50เนี่ยถ้าเราจะใช้มาตรฐานของเราก็ต้องผ่านแต่ถ้าเราจะใช้มาตรฐานของอัลลอฮ์นะกูหวังนะอัลลอฮ์บอกทำความดีหนึ่งอัลลอฮ์จะคูณให้เท่าไรคูณให้10ฉะนั้นไอ้50ที่เองมีอยู่ในมือขวาเนี่ยเท่ากับเองทำมาเท่าไรเองทำไว้แค่5แล้วอัลลอฮ์คูณกับ10ให้เองเลยมี50อ้าวแล้วความผิดล่ะความผิดนะความผิดอันอะไรทำ1ได้แค่1แล้วเองมีตั้ง50เท่ากับเองมีกี่คดี50คดีเต็มๆแต่ความดีของเองมีแค่5แล้วอัลลอฮ์เมตตาเลยคูณให้มาเป็น10นะชะกิดตกลงชะกิดให้ไปไหนฮะไม่ปัดให้เลยอ่ะนะอัลลอฮ์เข้าใจยังงั้นเราอย่าเป็นคนที่ความดีไม่เพิ่มแต่ความชั่วอยู่เท่าเดิมใช่ไหมครับในขณะที่เดือนรอมฎอนประตูนรกปิดอัลลอฮ์ยกโทษให้อะไรก็ถือศีลอดกลางวันมันซอมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันใครถือศีลอดตอนกลางวันด้วยจิตศรัทธาด้วยความมุ่งหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกโทษให้ใครยืนละหมาดในยามค่ําคืนด้วยจิตศรัทธาอีมานันวะติซาบันอยากได้ผลบุญจากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกโทษให้ทั้งกลางวันกลางคืนมีแต่ยกโทษแต่เรากลับไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกโทษตรงนี้แล้วเราจะเอาความดีจากตรงไหน
ความดีไม่เพิ่มแต่ความชั่วเนี่ยเติมมาเรื่อยเติมมาเรื่อยมันก็เลยกลายว่าข้างไรข้างชั่วของเรานี่ทิ่มอยู่งี้เลยและความดีเราโดอยู่งี้เลยมันไม่บาลานซ์กันนะครับก็สมควรแล้วที่นบีบอกว่าช่างน่าอัปยศช่างหาดีไม่ได้เลยคนแบบนี้ก็ฝากกับพี่น้องนะคงเป็นบทเรียนที่คงจะทำให้พี่น้องได้ฉุกคิดบ้างนะว่าเราจะต้องทำให้รอมฎอนของเราปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วให้ได้นะครับก็อยากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้ววันนี้คงไม่ได้ร่วมละหมาดญะมาอ์นะครับหวังเพราะว่าผมจะต้องไปเรียดุสุนันก่อนงานเขามีแค่บ่ายสองโมงนะพยายามจะทำเชิญนะครับใช่ครับใช่เลยใช่เลยน้ำมีอะไรนะนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์